สวัสดีค่ะอะไรคือเหตุผลที่ทำให้คุณแอนลุกออกจากเตียงทุกเช้าคะความรับผิดชอบค่ะทั้งรับผิดชอบต่อตนเองแล้วก็ครอบครัวนะคะตัวละครในภาพยนตร์ที่แสดงถึงตัวตนของคุณแอนเพราะอะไรคะนี่เลยค่ะคุณยุนเซรีจากซีรีส์ดังเกาหลีเรื่อง Crash Landing on You นะคะเพราะว่าเธอเป็นนักธุรกิจหญิงที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยค่ะผู้หญิงที่เป็นรูโมเดลในด้านเทคคือใครคะคุณปฐมาจันทรักษ์ค่ะเธอเป็น CEO ของ IBM Thailand เป็นผู้นำด้าน Data Transformation ค่ะแอปพลิเคชันไหนที่คุณแอร์ขาดไม่ได้ LINE Application เลยค่ะเพราะว่าจะได้ไม่ตกเทรนด์ทันในทุกข้อความที่ส่งมานะคะอยากจะแนะนำอะไรตัวเองถ้าย้อนกลับไปเมื่ออายุ21ปีคะค้นหาตัวเองให้เจอและมุ่งมั่นในสิ่งที่ชื่นชอบค่ะฟีดแบคที่หนักหน่วงที่สุดที่เคยได้รับคือเมื่อมีคนบอกว่าเราทำแล้วยังไม่ดีพอค่ะอะไรคือสิ่งที่ท้าทายที่สุดสำหรับคุณแอร์ในการเป็นลีดเดอร์ชิพค่ะการได้รับการยอมรับจากคนในทีมค่ะ3สิ่งที่แสดงถึงความเป็นผู้นำในมุมมองของคุณแอร์ค่ะ1เลยคือ positive thinking ค่ะ2 think win-win ค่ะ3 there must be another way ค่ะขอทราบเรื่องที่แปลกของคุณแอร์หนึ่งเรื่องค่ะเป็นคน sensitive มากเรื่องแม่และลูกค่ะคติที่ใช้ในการใช้ชีวิตคืออะไรคะทำทุกวันให้มีความสุขค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ